อนรูมาแล้วครับสนุกที่สุดในช่องเวิร์คพอยต์ก็รายการนี่แหละครับต้อนรับเข้าสู่เสียงซ่อนรูประจำทุกสัปดาห์นะครับแค่คุณใครถูกว่าศิลปินต้นฉบับเขาคือใครง่ายได้แบบนี้เลยนะฮะและแน่นอนก่อนที่จะได้เจอกับนักร้องเสียงซ้อนรูปของเราแก๊งนักสืบเสียงวันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับต้อนรับเจแปนครับพี่เท่งเถิดเทิงและตุ๊กเก้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่บอกเลยว่าผมอยากให้กล้องทุกตัวไฟทุกดวงส่องไปที่ชายที่ชื่อว่าเท่งเถิดเทิงทำไมอ่ะสาเหตุเพราะว่านี่คือแก๊งนักสืบเสียงคนแรกของรายการที่ทำท็อปสกอร์3คะแนนเต็มฮะถ้าพูดเกี่ยวบอกเลยว่าวันนี้คุณเท่งคุณอยู่ยากแน่เพราะชื่อเสียงเกียรติประวัติมันค้ำคออยู่ถ้าเกิดคุณทายผิดบอกเลยว่าโลกจะต้องถมถุยหักเสลดจบเลยจริงๆเราไม่ต้องกลัวโลกเลยฮะกลัวพิธีกรคนเดียวก็พอแล้วค่ะถ้าตอบผิดปุ๊บทายจะขึ้นเลยเฮ้ยคุณตอบผิดนั่นเองล่ะคุณตอบผิดแจแปนครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีใครก็ไม่รู้ 2-3 คนคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าเขาเป็นเสียงซ่อนรูปของศิลปินต้นฉบับคนไหนคุณต้องทายถูกคุณต้องทายให้ถูกโอ้คืออย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะคือผมเนี่ยก่อนที่จะมาที่รายการเนี่ยคือผมเนี่ยไปศึกษารายการของคุณมาแล้วโอ้ว้าวว่ารูปซ่อนเสียงเนี่ยเสียงซ่อนรูปเสียงซ่อนรูปคือเสียงซ่อนรูปเนี่ยนะฮะมีเทคนิคในการที่จะต้องเดาทายยังไงคือผมว่าไม่พลาดเพราะผมไปดูมาหมดแล้วว่าเสียงคนไหนเป็นยังไงผมเดาออกทําการบ้านมาดีอะไรอะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะโทษฮะเป้าอังเกงของพี่เท่งขาดฮะรายการนี้เสียงซ่อนรูปแต่ขอขอบคุณนะตดซ่อนกลิ่นด้วยนะคะคุณตดออกมาในรายการผมเลยฮะครับเอาเสือกเอาชัยนี่ขนาดตดหาขนาดนี้เดี๋ยวจะแทบได้ไม่เอางี้จบที่ตดก็พอฮะโอเคพวกคุณ3คนพร้อมแล้วพร้อมตดเสร็จแล้วคุณเลอเสร็จแล้วคุณจามเสร็จแล้วพร้อมพวกเขาจะได้ออกมาสักทีครับนักร้องเสียงซ้อนรวมทั้ง3คนเสียงซ่อนรูปคนที่1ชายหนุ่มที่มาในลุคของตัวละครในวรรณคดีไทยคุณเคเสียงซ่อนรูปคนที่2ชาวบ้านที่ภายนอกดูธรรมดาแต่ความลับที่ซ่อนอยู่อาจทำให้คุณต้องอึ้งกับคุณช็อคและเสียงซ่อนรูปคนที่3ท่านเปาบุญจินที่จะมาตัดสินการทายที่ผิดพลาดของแก๊งนักสืบคุณขีผมถามนะครับเอาอะไรมาทายออกมาสภาพนี้คุณเจ้าอะไรมาทายครับเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยพลางซ่อนรูปโฉมสับคลอกกันเต็มที่ให้แนะนำตัวทีละคนเลยเริ่มจากคนแรกที่ถือหอยสังในมือเชิญฮะข้าพเจ้ามีนามว่าเคเรามีหอยมาด้วยอันนี้คือมาแนวจากจักรวงใช่แล้วมีอะไรจะบอกพวกเราอีกไหมฮะหรือว่าแค่นี้ละแค่นี้แล้วครับแค่นี้แล้วนะฮะคนแรกชื่อคุณเคนะครับคุณเคคุณเคโอเคอ่ะคนแรกคุณเคนะฮะคนต่อไปแนะนำตัวเลยฮะหยี่เจาเซี่ยงตงเลยยินดีมากที่ได้มาเฮ้ยแปลกตุ้งจีนหงเย่เหาะตื่นเต้นนิดนิดหน่อยหน่อยส่งสายตาชื่อโฮหลงเสียงปะหวังว่ามาคราวนี้คงไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังที่ได้ชมการร้องเพลงของเขายาวมากยาวจริงสิเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฟังและทายได้ว่าผมมันแค่สองคำเองว้าไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรคืออ๋อมันยาวเกินมันยาวเกินมีอะไรชี้ชี้ยากยากผมว่าบางครั้งรายการเราอาจจะสนุกเกินไปนิดนึงจนเราไม่ได้อะไรให้อะไรกับสังคมเลยทีเดียวอ่ะชื่อคุณคี
ขี้หรอขี้ขี้เขี้ยวเขี้ยวขี้ขี้ขี้โอเคคนต่อไปแนะนำตัวเลยฮะตัวตีตุ้มตุ้มเตินตุ้มเตินติ้มตุ้มเตยตีเตยเตยตุ้มเตยเตยตุ้มตุ้มต๊อกเตยตุ้มเตยตีเฮ้ยเฮ้ยอีกทีฮะเฮ้ยขออีกทีฮะตัดตีตุ้มตุ้มเตินตุ้มเตินติ้มตุ้มเตยตีเตยเตยตุ้มเตยเตยตุ้มตุ้มต๊อกเตยตุ้มเตยตีเฮ้ยเขามีปัญหามีปัญหาหลอดเสียงเหรอไม่รู้เห็นมาต่อเต่าตาตีตกต้นตาลตาตีตกต้นตาลไอ้มึงเงียบใส่กูซะอย่างนั้นไปต่อลำบากเลยชื่อตกลงชื่อช็อกหรือชื่อต๊อกช็อกอ๋ออ่ะจบจืดๆไปจบจืดๆไปไม่คือเขาเป็นพูดเป็นกลอนฮะเขาพูดเป็นกลอนเป็นคำเนี่ยเข้ากับชุดที่เขาใส่มาไงฮะทำไมอ่ะปีนต้นตาลเนี่ยไปตัดนี่น้ำตาลสดมีบันไดเนี่ยปีนขึ้นต้นตาลก็เลยตัดติดตกต้นตาลอะไรกันไปอ๋อโอเคโอเคจุดไอ้บ้องนี่เป็นบ้องข้าวหลามหรือบ้องบ้องข้าวหลามไอ้บ้องน้ำตาลสดบ้องน้ำตาลสดสิพูดซะพี่เท่งยิ้มเลยเอาใหม่ค่ะว่าแต่คุณชอบคุณเอาบันไดมาทำไมฮะจะถามเออคุณมาทำไมฮะโอ้โหตุ้ม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 อุ้ยอุ้ยฮะเอามาตึ้นต้นเตินตบเอาขึ้นต้นตาลครับเอามาขึ้นต้นตาลครับงั้นไหนๆก็เอามาแล้วเดี๋ยวปีนโชว์หน่อยค่ะโอเคมาไหนลองดูแล้วมันใช้งานยังไงฮะคือท่านเปาเอ้ยเดี๋ยวนะครับไปนะไปนะไปนะท่านเปาเรามืออาชีพจริงด้วยเดือดร้อนเทพารักกระเป๋าบุญจินเนี่ยได้ฮะลองดูอ่ะฮะอุ้ยชัดเลยครับอะไรนั่นเองครับชัดเลยครับทำไมคุณช็อกนี่แหละต้องเป็นเสียงซ่อนรูปของคุณเท่งอย่างแน่นอนใช่เพราะว่าภาพมันชัดมากเลยค่ะภาพมันชัดมากตอนนั้นตอนที่พี่เท่งเขาปีนออกมาได้โดนถ่ายรูปอ่ะถ่ายภาพไปเลยพี่เลยพี่เลยมีประเด็นตรงนี้เขาเอาบันไดมาเลาะมาบอกใบ้คุณใช่ใช่ปีนเหมือนเลยไม่มีใครปีนได้เหมือนขนาดนี้แล้วชัดเลยเอามาเพื่อสิ่งนี้เหรอเอามานี่หน่อยอุปกรณ์ละเยอะตับสองตับแล้วใช้งานได้ละเหรอวิ่งแบบและชุดยังเหมือนตอนนี้พี่ไปออกจากบ้านตั้งหลายเดือนอ่ะเหมือนมากเลยเหมือนจริงเหมือนดิเหมือนจริงหูแหมไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เราจะมีศิลปินต้นฉบับเป็นพี่เท่งเถิดเทิงด้วยนะครับเนี่ยซึ่งศิลปินต้นฉบับทั้ง6คนของเราในวันนี้ได้แก่โจ๊กโซคูมาช่าโจนัทก็จักรพรรดิเน่งไวนอสเซเว่นและเท่งเถิดเทิงพวกเขาจะเป็นเสียงร้องของศิลปินต้นฉบับคนไหนไปหาบ่อแสกันเลยครับบอกแบบนี้เลยว่าในรอบแรกนี้นะฮะผมจะเปิดโอกาสให้แก๊งนักสืบเสียงทั้ง3คนได้หาเบาะแสจากพวกเขาในรูปแบบของคำพูดยอดฮิตจากศิลปินต้นฉบับเชิญเลยครับหนูว่าทดสอบโจนัสก่อนดีกว่าเรามาดูซิว่า3คนใครพอจะเป็นโจนัสได้บ้างวิธีการจะทดสอบว่าใครจะเป็นเสียงซ่อนรูปโจนัสต้องทำยังไงอะฮะเขาจะมีคำที่นะเขาจะมีคำแบบเพลงเขาอ่ะเขาจะร้องยากๆคำมันจะกำกลมๆใครเห็นตินงูเห็นตินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเนื้อเพลงให้ดูขอดูเนื้อเพลงเลยอยากฟังเพลงกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่องระวังระยองยะลาอย่ากินน้ำลำไยน้ำลายยายลายย้อยรสยากล้วยตานีตายวีเหี่ยวเหลือวีเดียวหิ้ววีเหี่ยวไปหิ้ววีเหี่ยวมาแค่นี้เลยโอ้ยลองทดสอบทีละคนเลยลองเคดูก่อนเคกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาช็อกระยามาระยองขึ้นไปล่องระวังระยองยะลาท่านเปาฮะโอเคยายกินน้ำลายยายกินน้ำลำไยนะยายกินน้ำลำไยน้ำยายยายเสี่ยวย้อยยายย้อยไปไหนย้อยลงเยื่อเนี่ยไม่ใช่ย้อยลงยาย้อยลงยาไงโอ้ไม่ได้เรื่องเลยนี่อาจจะแกล้งทำก็ได้เขาอาจจะรู้แต่ทำเป็นกระตุกตะกักคุณสุดารัตน์คุณลองกล้วยตานีไปหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาหิ้วมาคุณเท่งเถิดเทิงคุณต้องเล่นทำให้เด็กมันดูหน่อยฮะทำให้เด็กมันดูหน่อยกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่องระหว่างยะลองกับยะลายะลองยะลอง
ยะลาเจออยากไปยะลาเจแปนรักษาหน้าลูกพี่ใหญ่หน่อยไม่เกี่ยววอมฮะวอมปากก่อนฮะกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่องระหว่างยะใช่ระยองนี่ไม่ได้ถือว่าตายถือว่าตายถือว่าตายตายตายโอเคอ่ะนั่นเด็กดีกว่าถ้าทำได้คือต้องไม่จีสักคำหนึ่งต้องพรืดเลยไปกลางเขาไม่กลางเขาอะไรกลางเขาโอ้ยตายกระจอกออกตัวดับมากยังไม่ได้เบาะแสเลยว่าใครเป็นโจนัสกันได้คุณว่าจากที่เห็นใครพอจะเป็นโจนัสได้บ้างไหมเนี่ยน่าจะคนแรกน่าคนแรกเลยค่ะพี่เมื่อกี้เนี่ยเขาแบบทำเล่นๆน่ะแต่ว่าหนูมองแววตาเขาตอนที่หันไปให้จำแล้วหันมานับ 1-3 เขาจำได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องคุ้นเคยกับเนื้อร้องนี้แน่เนื้อเพลงอาจจะอยู่ในหัวเขาใช่ค่ะเอาล่ะนอกจากโจนัสแล้วคุณอยากจะหาเบาะแสจากนักร้องคนไหนบ้างไหมฮะโจนัสไปโจคูมาอะไรนะโจโซคูเราจะมาดูว่า3คนนี้ใครพอจะเป็นเสียงซ่อนรูปของโจ๊กโซคูได้บ้างครับมาเลยฮะเชิญเลยฮะคุณอยากจะทดสอบวิธีไหนฮะคุณโจ๊กดิเอกลักษณ์เขาคือเพลงเศร้าเพลงเศร้าหน้าเนี่ยจะไปเลยสังเกต MV เขาหลายๆอันก็จริงน้ำตาหน้าเศร้าเขาเป็นคนตลกเฮฮาแต่เพลงเขาเศร้าทุกเพลงแล้วก็มีน้ำตรงน้ำตามีเศร้าจริงๆหน้าออกเลยขอดู acting หน้าแต่ละคนได้ไหมคะอ๋อขอดูแบบว่าเก๊กหน้าเศร้าหน่อยหน้าเศร้าประมาณไหนต้องดูนี่หน้าเศร้าเศร้าหน้าเศร้าคือเศร้ามากเศร้ามากที่ได้เห็นเศร้ามากเศร้าเหลือเกินอ่ะลองมาดูแต่ละคนเก๊กหน้าเศร้าแต่ละคนเริ่มจากเคก่อนเลยมาประกอบเพลงนะค่ะมิวสิกมาเฮ้ยตาเหมือนอ่ะอุ้ยตาเหมือนเฮ้ยตาเหมือนตาเหมือนพี่โจ๊กผมแยกไม่ออกเลยฮะระหว่างระหว่างเศร้ากับนอนน้อยนะฮะโอเคลักษณะเหมือนนอนไม่พออ๋อนี่เห็นแล้วน่าเศร้านะฮะลองดูของช็อกบ้างมิวสิกมาฮะเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยปากตาปากปากปากเฮ้ยโอ้ยเล่นหน้าเล่นหน้าเล่นตาปากคอสั่นเลยสะอื้นฮักปากคอสั่นดูท่านพากันบ้างน่าเศร้ามิวสิกมาโอ้ยโอ้ยชิวกระตุกชิวกระตุกอะไรติดจมูกนะฮะอะไรอะไรติดจมูกอะฮะเหมือนฟุ้นฟอดเหมือนอะไรเข้าจมูกท่านเปาผมอะไรช่วยเขี่ยขี้ฝุ่นออกให้โอเคคุณเห็นแต่ละคนเก๊กหน้าเศร้าแล้วยังไงต่อคุณตุ๊กกี้อยากแบบว่าเศร้าแบบเศร้าแบบเจ็บปวดอะต้องมีเศร้าแบบเจ็บปวดทุรนทุรายคุณตุ๊กกี้คุณจะร้องเล่าเรื่องเศร้าให้คนอื่นฟังดูไหมฮะงั้นขออนุญาตเล่าให้ท่านเปาฟังแล้วกันค่ะเล่าเรื่องเศร้าท่านเปานะฮะฟังเรื่องเศร้าแล้วคุณทำสีหน้าเศร้าประกอบเรื่องเล่าที่คุณได้ยินนะฮะต้องทำนะฮะต้องทำฟังหนูแล้วโอ้ยดีดีดีฮะดีดีฮะดีดีฮะให้ความร่วมมือด้วยฮะอยากอีกฮะเชิญนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่นี่เจ๋งเนาะไม่กลัวท่านเปาเลยเดี๋ยวต้องยิงพี่ตบเปาซะแล้วอ่ะมาเนี่ยผมเห็นเหมือนเขาก็ขึ้นจะเข้าตาก็เลยเขียวให้ท่านเปาเชิญนะเชิญนะบ้านหลังนี้อยู่บนภูเขาในบ้านนั้นน่ะมีตากับยายสองคนตากับยายอ่ะตาน่ะชื่อเปายายชื่อบุญจิ้นแป๊บนึงนะฮะฟังชื่อตัวละครแล้วคุณเศร้าละแวงเศร้าละนี่ละแวงเดี๋ยวนะยังไม่มีท่อนไหนควรเศร้าทำไมอารมณ์มึงไปแล้วท่านเปากูละแวงตาชื่ออะไรนะตาชื่อเปาฮะยายชื่อก็เลยยายชื่อบุญจิ้นสักพักนึงพายุมาพัดหลังคาพัดบ้านตากับยายกอดกันสักพักนึงลมพัดมาแรงมากลมมาสักพักฝนตกครึ้มดีครึ้มมาตกเบาๆเราเริ่มมีอารมณ์ทางเพศเราไม่เป็นพรหมวิทย์เฮ้ยเปาทำไรไอ้เปาไอ้เปาทำไรจัดกระบี่จัดกระบี่ท่านเปาพกกระบี่แล้วกระบี่มันเบ้
ก็เลยท่านเปาก็เลยแก้กระบี่เบ้อ๋อเอาล่ะทีนี้คุณเห็นแอคติ้งของเขาในการแสดงออกความเศร้าแบบโจ๊กโซคูแล้วผมจะให้พวกคุณทายเลยแล้วกันเริ่มต้นจากคุณเคเลยคุณคิดว่าคุณเคเป็นเสียงซ่อนรูปของศิลปินคนไหนก็จักรพันธ์ครับตอบมาแล้วนะฮะคุณเจแบนตอบมาแล้ววันนี้คือเสียงซ่อนก็จักรพันธ์แน่นอนเราจะไปกันที่คุณเท่งเถิดเทิงเจ้าของท็อปสกอร์3คะแนนผมว่าคุณเคเนี่ยผิวพรรณหน้าตาแล้วเนี่ยต้องก็จักรพันธ์อย่างเดียวเลยเอาละฮะตอนนี้ใจตรงกัน2เสียงแล้วนะฮะก็จักรพันธ์แน่นอนที่คุณเคและสุดท้ายคุณตุ๊กกี้ฮะเป็นคุณก๊อตจักรพันธ์เสียงซ่อนรูปคุณก๊อตจักรพันธ์แน่นอนค่ะเอาละฮะตอนนี้แหมในโต๊ะแก๊งนักสืบเสียงของเรานะฮะเทคะแนนเสียงก๊อตจักรพันธ์ไปที่เคคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นเคคุณเป็นเสียงซ่อนรูปของศิลปินต้นฉบับคนไหนถ้าพร้อมแล้วเข้าอุโมงค์ซ่อนรูปเลยครับก๊อตจักรพันธ์ก๊อตจักรพันธ์ก๊อตจักรพันธ์ก๊อตแน่ก๊อตแน่เพลงพี่อ่ะถ้าร้องก็เซอร์ไพรส์เลยเนี่ยเธอไปไม่ได้แสงกันมีฉันมีกันเจอมันกินมันนอนไม่ได้นั้นตอนยังคงปากทำคนรักเจ็บเกือบตายดึงเสื้อที่มันหมดสิ้นเลยเจ็บมาจนถึงวันนี้ก๊อตจักรพันธ์ตายกันเถื่อนเธอไม่รังเกียจกันถ้าเขามาดูแลก็คุยกันแบบเปิดเผยเรื่องเธอกับคนนั้นมีคำถามเดียวที่อยากจะถามว่าเขาสมควรแค่ไหนกันเขามาแย่งเธอจากฉันที่เก่าเจ้าเดิมให้มาเจอขอที่เธออย่าลืมนัดเลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บเลี้ยงส่งให้เธอกับเขาได้รักกันหนึ่งนาทีขอให้เธอโชคดีคนจากคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการฉันซื้อความเสียใจถึงจิตใจเองโอ้โหขอดูมือคนอกหักได้หรือเปล่าอ้าวสูงสูงเอ้ยยกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวร้องได้ร้องพร้อมกันนะฮะร้องกันว้าวยิ้มส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บยิ้มส่งให้เธอกับเขาได้รักกันนานๆขอให้เธอช่วงดีคนจากคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการเช็คบินที่ฉันซื้อความเสียใจบีบอะไรบีบอะไรตายย้อยตายย้อยตายตายตายและคุณเคก็เป็นเสียงซ่อนรูปของนักร้องสายฮาผู้ที่มีฉายาเป็นพระเจ้าของเมืองไทยคุณโจ๊กโซคูลนั่นเองครับมีคำถามเดียวที่อยากจะถามว่าเขาสมควรแค่ไหนกันเข้ามาแย่งเธอจากฉันที่เก่าเจ้าเดิมให้มาเจอขอให้เธออย่าลืมนัดเลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บเลี้ยงส่งให้เธอกับเขาได้รักกันนานๆขอให้เธอโชคดีคนจากคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการเช็คบินที่ฉันซื้อความเสียใจถึงจิตใจเอง
ต้องบอกเลยนะว่าแก๊งนักสืบเสียงเราตอบผิดทั้ง3คนเลยนะฮะโอ้โหเอาแล้วท้ายว่าก๊อตออกมาเป็นโจ๊กโซคูซะอย่างนั้นน่ะคืองงมากเลยค่ะงงไม่ได้ว่าเขาความเป็นไทยอ๋อเราน่ะไปอิงการแต่งตัวเขาพอเขาแต่งตัวนี้เขาหล่อเลยเออครับแล้วเมื่อกี้นี่น้ำมาจากไหนอะคะนี่แหละอ๋อบีบมาบีบเบเบเบมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์เสริมฮะคุณแท่งท้ายว่าก๊อตออกมาเป็นโจ๊กโซคูแบบนี้ใช่ถือว่าผิดคาดมากเลยนะเลยโดยผิวพรรณหน้าสะอาดสะอาดหน้าเป็นพี่ก๊อตอ่ะแต่เป็นพี่โจ๊กก็คือออกมาก็เสียงไพ่มากเลยนะเสียงน้ำเสียงเขาคล้ายมากเลยตอนแรกนี่คือแบบว่าทำไมเราไม่มองที่ตาเขาอะคือเขาพยายามที่จะส่งอินเนอร์อะไรบางอย่างมาถึงพวกเราแต่เราเนี่ยจับอินเนอร์เขาไม่ได้เขาพยายามแบบทำเศร้าทำแบบทำเสื่องเสื่องซึมซึมเหมือนแบบเหมือนรู้ทั้งรู้ว่าวันนี้มาแล้วไม่ได้ค่าตัวอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าฮะจริงฮะได้นะวันนี้อาจจะน้ำตาไหลจริงไหลจริงอ่ะอย่างนี้ก็ต้องแนะนำตัวกันใหม่เลยนะเป็นใครมาจากไหนล่ะฮะคุณสวัสดีครับผมเคสมายด็อกครับเป็นนักร้องโดยอาชีพนะครับโอ้พอใส่เป็นแบบว่าชุดเทพารักษ์อะไรนี่จำไม่ได้เลยทีเดียวอ่ะความสามารถในการเป็นโจ๊กโซคูนี่คุณได้มาจากยังไงฮะก็เป็น FC ครับครับแล้วก็เป็นแฟนคลับของโจ๊กโซคูเลยครับแล้วก็ดูพี่โจ๊กบ่อยๆแล้วก็ทำตามครับวิธีการทำเสียงให้เหมือนโจ๊กโซคูนี่ไม่ต้องยังไงอ่ะน้ำเสียงไม่ต้องยังไงพี่โจ๊กเนี่ยครับจะเป็นคนเสียงที่ว่าขึ้นจมูกหน่อยๆขึ้นจมูกหน่อยๆนะครับแล้วก็เสียงจะทำเสียงให้ใหญ่ๆไว้นิดนึงนะครับอ๋อแล้ว acting ท่าทางแบบโจ๊กโซคูต้องยังไงฮะต้องบ้าๆบอๆหน่อยฮะอ๋อฮะเจ้าตัวคงได้ยินคงได้ดีใจนะฮะเวอร์เล่นใหญ่หน่อยเวอร์เล่นใหญ่ๆหน่อยครับอ๋อตามสไตล์เขาครับอ่ะเพราะนั้นนี่แหละฮะต้องบอกเลยว่าหักปากกาเซียนใช้คำนี้ใช่เลยเรียกว่าเทใจไปที่ก๊อตจักรพันธ์ออกมาเป็นโจ๊กโซคูทั้งนั้นนี่แหละฮะเคเสียงสรุปของโจ๊กโซคูผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้พวกคุณอาจจะ3-0เลยก็ได้ทายไม่ถูกเลยเอออย่าพี่สิคะอีก2คนผมว่าโดนแก้ตัวช่วงหน้านะฮะในเสียงซ่อนรูปสักครู่เดียว เราลองทดสอบแบบเป็นคุณมาช่าดีไหมอันนี้ไม่ใช่เซ็กซี่อันนี้คืออะไรคะกระคะต่อไปเป็นหนึ่งไวน็อตท่านเบาเลิกท่านเบาละเราเลิกโอ้ย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 สำหรับใครที่เพิ่งเปิดช่องมาอย่าเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นร่างทรงกินเจที่ผม